สวัสดีค่ะพี่อิมนะคะวันนี้มาที่แถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะคะแถวกระทุ่มแบนนะคะพุทธมณฑลสาย4วันเนี้ยอาจจะพูดผิดก็ช่างมาเถอะมาโรงงานโตโต้ค่ะโตโต้ก็คือโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับที่นอนอะไรอย่างนี้นะวันนี้เราไม่ได้แบบค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะแต่ว่าเผอิญว่าโรงงานโตโต้เนี่ยเขาลดราคาตั้งแต่วันที่10เดือนนี้มั้ง11เดือนนี้ถึงวันที่10ธันวาประมาณนี้แหละประมาณ1เดือนเลยนะลดเยอะเหมือนกันแล้วพี่ก็มาซื้อทุกปีเลยนะเหมือนเราเป็นแบบพรีเซนเตอร์เนาะไม่ใช่วันนี้นะคะพี่อิฟจะมาซื้อที่นอนแล้วก็จะซื้อไปให้น้องข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าด้านในเนี่ยจะมีที่นอนเยอะแค่ไหนแล้วก็ลายหลากหลายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะนี่เยอะเยอะมากมีคิตตี้ด้วยด้านหลังอะเห็นปะสวยมากเลยได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้อะเยอะมากนี่นะคะเมื่อกี้นะพี่อิฟได้พาไปทัวร์ที่โรงงานโตโต้แล้วใช่ไหมคะคือจะบอกว่าคนเยอะมากเพราะว่าเป็นวันที่2พี่ก็เลยตัดผ้ามาที่บ้านเลยนะคะไม่ได้ถ่ายครับพี่ไม่ได้ถ่ายแบบ before ก่อนที่จะเปลี่ยนห้องนอนใหม่เดี๋ยวเรามาดู after กันเลยนะคะก็คือหลังจากเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็เปลี่ยนที่นอนใหม่ว่าพี่อิฟเนี่ยจะนอนแบบที่นอนประมาณไหนตื่นเต้นเวอร์ไหมวะปี๊พี่น้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อิฟด้วยนะที่นอนใหม่ของพี่เตียงเก่าแต่ว่าที่นอนใหม่แต่ห้องนอนเดิมนะยังเต็มด้วยของเยอะมากเพราะว่าเราทำยูทูบเบอร์ใช่ป่ะมันก็จะมีของเล่นของที่รีวิวอะไรเงี้ยเยอะเนาะวันนี้ก็เลยจะให้ดูเฉพาะตรงช่วงตรงที่นอนก่อนเนาะพี่ก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่นะคะผืนนี้นะคะเป็นลายคิตตี้นี่เดี๋ยวให้ดูจริงๆอ่ะอยากได้สีแบบที่นอนอ่ะที่มันเป็นสีชมพูแบบล้วนๆน่ะแต่ทีเนี้ยที่โรงงานอ่ะเขาไม่มีแล้วคนมันเยอะพี่ก็ไม่อยากไปแย่งอ่ะพี่ก็เลยว่าเอาอันนี้มาก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพี่ซื้อมาอันนี้450บาทนะคะก็มีผ้าปูที่นอนมันก็มีปลอกหมอนนะคะมีลายคิตตี้อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เห็นปะมันก็จะมีหัวใจอ่ะสีชมพูกับสีเขียวแต่หมอนอ่ะข้างในอ่ะใบเดิมเซตนึงก็จะมี4ชิ้นมีผ้าปูมีปลอกหมอน2อันแล้วก็มีปลอกหมอนข้างนะคะนี่ลายจะเป็นแบบลายแบบนี้เลยลิขสิทธิ์นะเป็นลายลิขสิทธิ์นะราคา450บาทนะพี่ว่ามันก็ถูกมากๆเลยนะเพราะว่ามันถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของเขาใช่มั้ยแล้วก็ผ้าดีมากเลยนะผ้าถือว่าใช้ได้อ่ะในราคาเท่านี้นะคือพี่จะบอกตอนเด็กๆอ่ะพี่แบบฝันตลอดอ่ะอยากมีห้องที่เป็นคิตตี้แล้วแบบเวลาตอน Facebook ก็เคยเห็นนะพอแบบเรารันFacebook หน้าเพจอะค่ะมันก็จะมีแบบห้องนอนคิตตี้โดเรมอนสตีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยเราอยากมีห้องนอนคิตตี้คืออยากมีมากกว่านี้อะแบบทุกอย่างเป็นสีชมพูอะไรอย่างงี้แล้ววันนี้คือดีใจมากเกิดมาครั้งแรกที่แบบทุกอย่างเป็นคิตตี้หมดเลยก็ดีใจมากอ่ะแล้วก็ด้านล่างอะค่ะพี่ก็เปลี่ยนเบาะอันเก่ามันจะเป็นเบาะแล้วมันก็แบบแบนแล้วอะนอนจนแบนก็เปลี่ยนเบาะใหม่เบาะเนี้ยนะคะนี่คือขนาด5ฟุตนะเป็นลายหมีภูนะลายหมีภูแล้วก็พี่ซื้อที่นอนขนแกะมาลองปูอีกด้านนึงให้มันนิ่มๆวันนี้ซื้อนานแล้วเนาะเห็นปะทุกอย่างเป็นสีชมพูมาก ชมพูแล้วก็อันนี้ก็คือหมอน1ใบจริงหมอนเยอะวันนี้นะหมอน2ใบอันนี้อ่ะมันมากับฟูกนะฟูกอันล่างสุดอะค่ะที่เป็นลายหมีภูอะก็แบบเอาไว้แบบรองคอสำหรับดูอะไรอะมือถืออะไรก่อนนอนอะไรเงี้ยนะดูหนังมีหมอน2ใบเพราะว่าเวลานอนอะค่ะน้องๆนี่นอนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มีหมอนกอดแล้วบางทีเราแบบมันเมื่อยอะก็กิ้งมาเลยนี่วันนี้ก็มีหมอนอีกใบนึงเลยไงอันนี้คือแบบพี่ชอบนอนแบบเตียงใหญ่ๆนะเต็มห้องมากเลยแล้วก็เวลาเข้าเค้กมานอนอย่างเงี้ยก็เลยมานอนด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพอดีเตียงเลย6-3คนอันนี้ก็เป็นหมอนนะคะหมอนข้างอีกอันนึงอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อแยกมาเมื่อกี้ละ55บาทเป็นลายเค้าเรียกอะไรอ่ะสกูปปี้ป่ะก็เห็นมันสีชมพูเขียวๆอ่ะก็เลยเอามาเก็บไปเลือกอ่ะคนเยอะจริงๆต่อไปนี่นำเสนออันนี้คือชอบอันนี้ก็คือนี่มีที่นอนก็ต้องมีผ้าห่มนะคะพอตอนนี้นะคะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วผ้าห่มก็จะมี2ด้านพี่ซื้อมา280บาทนะคือไม่แพงเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบผ้าดีมากหรือว่าอุ่นแบบสุดๆไปเลยหรือว่านิ่มมากๆแต่ว่าก็มันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นแบบก็ห่มได้อ่ะเนาะมันเป็นลาย Hello Kitty อ่ะที่ชอบมาก
ที่นั่นมันเขียนว่า Hello Kitty ชอบอ่ะมันน่ารักดูดิวันนี้ก็หมดไปกับค่าที่นอนก็คือประมาณ1,000 กว่าบาทนะแต่รู้สึกว่าฟินเวอร์ต้องเปิดเพลงนี้เลยจริงๆซื้อมายังไม่ได้ซักเลยเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะซักหรือเปล่าแต่ว่าต้องแบบว่าข้าวเคเขาบอกว่าให้พี่ซักนะซักก่อนนอนเนาะเพราะกลิ่นใหม่มากน้องๆเป็นไหมคะที่ว่าติดหมอนเน่าอ่ะหมอนเน่าหรือผ้าห่มเน่าๆอ่ะเจ้าเน่าๆอ่ะพี่ก็มีนะอันเนี้ยคือไม่อยากกางออกมามันอุบาทมากไม่ใช่คำว่าอุบาทไม่ได้ใช่ป่ะมันแบบนอกจากความเก่าและเยินอ่ะคือมันก็แบบโสมมโสโคคือมันเก่าไงมันอยู่กับพี่ประมาณ15 ปีแล้วอะคือติดมากแล้วไม่ยอมแล้วแม่เคยนะแม่พี่อีฟอะเคยเอาใส่ผงอะแล้วพี่ก็กลับเข้ามาพี่ก็ถามว่าแม่เอาไปไหนอะแม่ก็บอกไปซักแต่จริงๆอะพี่เห็นนะแม่ใส่ถุงแล้วก็ทิ้งถังขยะตรงข้างๆครัวแล้วอะพี่ก็แบบไม่ได้พี่ก็เอามาอีกอะเอามาใช้อีกอะคืออันนี้เป็นลายโดเรมอนนะแต่ว่าโดเรมอนนี่คือสภาพแบบเย็นมากมันสบายจริงๆอะฉันก็ไม่อยากทิ้งใช่ไหมฉันต้องขอโทษนะต้องอัพไลน์ไปก่อนนะโดเรมอนพี่ก็เลยซื้อผืนใหม่มาผืนนี้เมื่อกี้โยนทิ้งไปแล้วก็มีเรื่องอยากจะถามน้องๆอีกเรื่องนึงนะคะก็คือถ้าพี่ไม่เอาแบบที่นอนลายคิตตี้ล้วนอะน้องๆว่าพี่อีฟคนจะใส่เป็นลายอะไรดีในใจของพี่อีฟนะคะถ้าไม่ได้เป็นลายโดเรมอนนะคะก็คิดว่าจะเป็นลายไข่ขี้เกียจน้องๆว่าพี่อีฟคนจะเป็นลายอะไรดีที่นอนของพี่นะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย